อย่างประเด็นอีกหนึ่งประเด็นคือบอสพอลก็ขอให้ดำเนินการเพิ่มอีก3คนเนี่ยคืออัยการท่านหนึ่งภรรยาของอัยการปอปาแล้วคนที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งคือพรีเซนเตอร์พิธีกรคอควายเขาหมายถึงใครเอาก็เพราะว่าเจ้าตัวเขาออกมาแล้วเจ้าตัวโพสต์มาแล้วเคนโดนั่นแหละถูกไหมล่ะเพราะเคนโดเขาออกมาโพสต์แล้วคือพิธีกรคอควายตอนนี้ก็คือคุณเคนโดเนี่ยแหละเขาออกมาโต้กับผ่านเพจเคนโดช่วยด้วยเนี่ยว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆซึ่งการที่นำเสนอข้อเท็จจริงอะไรนั้นขอให้ตรวจสอบซะก่อนนะฮะจริงหรือไม่อย่ามโนเรื่องนี้ทางผมได้ให้ข้อมูลกับทางสำนักงานสอบสวนไปหมดแล้วและการที่นำชื่อผมมาเกี่ยวข้องไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อยยืนยันตนไม่ใช่พรีเซนเตอร์เขาบอกตนไม่ใช่พรีเซนเตอร์หากอะไรไร้ความจริงอะไรที่ทำให้ผมเสียหายตอนนี้ผมให้ทีมทนายเข้ามาดูแลและอย่าทำอะไรด้วยอารมณ์โกรธเพราะผมไม่เข้าข้างผมรู้ไส้คุณหมดครับพร้อมยืนยันว่าผมสู้กลับแน่นอนครับผมไม่แต่ตอนนี้ก็มีคลิปเคนโดอย่าว่ากันนะตอนนี้ก็มีคลิปของเคนโดนะสมัยก่อนครับย้อนกลับไปกี่ปีนี่วะย้อนไปกี่ปีนี่ๆๆคลิปนี้เราฟังเสียงมั้ยล่ะขอฟังหน่อยนิดนึงครับถามกลับเลยแล้วกันว่าคุณชอบทำของง่ายหรือของยากตอบพร้อมกันสิฮะง่ายใช่มั้ยครับใครๆก็ชอบทำอะไรง่ายๆThe Icon Group ครับมีระบบที่ทำให้คุณทำงานออนไลน์ได้ง่ายมากมีเว็บไซต์อัจฉริยะครับที่คุณสามารถสั่งของได้แบบทันทีเขาดีฟูลฟิลเมนต์ดรอปชิปคอยส่งของให้อีกและยังมี AI อัจฉริยะในการดูแลลูกค้าให้กับคุณยังไม่หมดแค่นี้นะฮะเขายังดูแลคุณต่อครับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อยากจะเรียนรู้ให้ตัวเองเป็นนักธุรกิจออนไลน์เขามีระบบในการพัฒนาคนการพัฒนาคนนั้นใช้เงินเยอะใช้เวลามากแต่ที่นี่จริงใจกับคุณครับเขาจะพัฒนาคุณให้เติบโตในเส้นทางออนไลน์อย่างแท้จริงยังไม่หมดฮะตัดราคาล่ะโอ้โหวันนี้เป็นปัญหาสุดคลาสสิกของในวงการอาหารเสริมเลยแหละหลายๆแบรนด์เจอกันจนอ่วมเลยสำหรับการตัดราคาเขาก็เจอเหมือนกันแต่ที่นี่เขามีทีมมอนิเตอร์ทางออนไลน์แล้วก็มอนิเตอร์การตัดราคาอย่างจริงจังถ้าเขาเจอเขาจะจัดการด้วยกฎหมายเขาจะดำเนินคดีอย่างเข้มข้นกับคนคนนั้นครับธุรกิจของเขาจดสคบถูกต้องหรือเปล่าจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าสินค้ามีเลขจดแจ้งมีอย.ไหมตรวจสอบได้ถูกต้อง 100% นี่แหละนั่นแหละก็คือคลิปที่ตอนนี้เขาปล่อยออกมาแล้วเพราะว่าคนเขาก็จะกลับไปกลับไปเอาไอ้ที่เก่าๆมาแล้วขุดและตอนนี้เริ่มขุดและโซเชียลก็เริ่มมีการแชร์แล้วว่าเฮ้ยคุณก็พูดแบบนี้นี่คุณเคยพูดให้เขานี่ใช่ไหมคุณเคยพูดให้เขานี่อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่พูดแบบกลางๆนะเห็นนะแบบนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำธุรกิจอะไรก็ให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยไม่ให้ความเป็นธรรมกับเคนโดเองนะในส่วนตัวไม่รู้จักเขานะแต่หมายถึงว่าถ้าเราเป็นนักแสดงอ่ะคนมาจ้างให้เราพูดมันก็มีสคริปต์ให้พูดแล้วก็พูดตามนั้นๆเราไม่สามารถไปตรวจสอบได้หรอกว่าเขาทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายได้ในเบื้องต้นต่อให้ณวันนั้นน่ะจะไปตรวจสอบเจออะไรผิดอ่ะก็ยังไม่เจอคนณวันนี้ตรวจสอบอ่ะยังไม่จบเลยยังใช้เวลาอยู่ใช้เวลาอยู่ถ้าคิดว่าสมมติวันนั้นเขาจ้างเคนโดนี่ไม่ได้มาแค่ตัวแทนนะถึงจะเป็นน้องก็ตามนะฮะแต่ต้องออกตัวทุกอย่างเลยคือสมมติเราตรวจสอบตั้งแต่วันนั้นอะว่าผิดหรือเปล่าจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับงานเลยเข้าใจป่ะใช่